3ยักษ์ใหญ่ผนึกกำลังผุดโปรเจกต์สุดฮาในภาพยนตร์แนวตลกคอมเมดี้ Thailand Only ทริปนี้มีแต่รอยยิ้มทีมเซวิตามกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองขององค์การภาพยนตร์ไทยเมื่อ3บริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอันประกอบไปด้วยบริษัท Workpoint Pictures จำกัดบริษัทสหมงคลฟิล์ม International จำกัดและบริษัทพนักรฟิล์มจำกัดตัดสินใจสร้างสรรค์โปรเจกต์สุดฮาท้าทายอารมณ์ขันร่วมกันในภาพยนตร์ Thailand Only ซึ่งเมื่อวันที่6สิงหาคม2559ได้จัดงานบวงสรวงภาพยนตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกณบริษัทพนักรฟิล์มจำกัดThailand Only ถือเป็นภาพยนตร์ปรากฏการใหม่ประสานความร่วมมือของค่ายหนังระดับแถวหน้าที่ต้องการนำเสนอความสนุกและความบันเทิงสู่ผู้ชมพร้อมทำให้ทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของทัวร์จีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งนำเสนอแง่มุมสนุกสนานแบบไร้มลพิษให้ได้ชมกันอีกด้วยนำทีมสร้างเสียงหัวเราะโดยแจ๊ชวนชื่นโหน่งชะชะชาข้อมชวนชื่นแน็กชาลีรัศมีแขพร้อมทีมนักแสดงหน้าใหม่ที่มากไปด้วยความสามารถ